ะไรนะนิยามของวันนี้นิยามของวันนี้31วันนี้เนี่ยก็เขาเรียกความมั่นใจดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยคือเราประเมินว่าเรามีความบกพร่องในเรื่องของการของเกมของโคตรต่างๆเยอะอะไรเงี้ยเราก็ประเมินความเสี่ยงในเรื่องของเกมเคาน์เตอร์ที่โคราชเขาค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็มีจุดเด่นตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยพยายามเล่นเดียวแต่ว่าเราก็พยายามสร้างพื้นที่บาลานซ์ทั้งหมดไว้เอเป็นการจะเสียไปมาด้วยการสร้างบาลานซ์ก็เลยทำให้บางคนไปต่อออกมาอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วก็เราก็เสียประตูเร็วมากซึ่งเราเน้นย้ำว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ทำให้เกมมันจะดูยากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ท้ายแล้วต้องชมสปิริตของทีมที่พยายามทุกคนพยายามดึงสปิริตทีมกลับมาด้วยการเล่นที่มีวินัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่เสียสมาธิในการเล่นเกมรับแล้วก็เปิดพื้นที่ไปลุกกันหมดอย่างเงี้ยก็ยังรักษางานการเล่นได้ดีแล้วก็สามารถที่จะทำประตูปิดเกมได้แล้วก็กลับมาเป็นผู้ชนะซึ่งสปิริตและความเชื่อมั่นทีมกลับมาได้ในวันนี้สถานการณ์ในวันนี้น่าจะเป็นตัวแปรที่ขึ้นตะเกียบแล้วไปเจ้าก็ไปเจอกับท่าเรือมันเหมือนมันเป็นการสร้างเหมือนมั่นใจและความมั่นใจที่เราจะไปเป็นท่าเรือซึ่งงานจะยิ่งแกร่งแหละแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีแต้มเลยสถานการณ์ลำบากแน่ๆเจอทีมท่าเรือที่เล่นได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วตอนนี้ในเรื่องของตัวผู้เล่นเองแล้วก็รูปแบบฟอร์มการเล่นเองซึ่งมันลงตัวแล้วเราเจอเข้าในสถานการณ์นี้ด้วยสภาพจิตใจเยอะแยะมันก็เป็นรองเยอะแต่ตอนนี้เราไปด้วยโอเคสภาพการเล่นฟอร์มการเล่นหลายจะเป็นรองแต่ความตั้งใจที่ความแข็งแกร่งในทีมมีมากขึ้นมันก็ทำให้เรามีอาวุธที่มีกำลังใจที่จะสู้ในนัดหน้าก่อนเกมวันนี้พุทธวิวอารมณ์ก็เตะยังไงบ้างเรียกเพื่อนทุกคนกลับคืนมาก็พยายามบอกว่าสถานการณ์ของทีมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปก็เพราะพวกเราเป็นคนเปลี่ยนคนย่าในขันพวกเราเป็นคนเปลี่ยนเพราะฉะนั้นลงไปเล่นเนี่ยไม่มีใครคนใดคนหนึ่งที่เปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องลงไปแล้วก็พยายามช่วยกันแล้วพยายามเปลี่ยนสถานการณ์ของความรู้สึกของทีมที่เป็นอยู่ตอนนี้ให้มันกลับมาดีกลับมาดีขึ้นและแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วมันก็จะส่งผลฟอร์มการเล่นวันนี้ปลดล็อกได้ก็ตัวเองได้ครับก็ใช่ครับก็ต้องขอบคุณนักเตะคนละเพราะว่าเขาทำงานหนักมาในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็พยายามแก้ข้อผิดพลาดแล้วก็ปกติเขาเรียกว่าเราซ้อมปกติป้องกันจุดแข็งของโคราชมา